สวัสดีค่ะดิฉันอลิสาสุวรรณรัตน์สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีสวทช.เป็นฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานโครงการได้ริเริ่มการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ดคิดไบให้กับคุณครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการนำร่อง10โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิที่ผ่านมาที่เราได้เลือกการใช้งานบอร์ดคิดไบซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวของ Nextech มาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนโค้ดดิ้งนักเรียนพิการเนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มที่เป็นมีปัญหาในเรื่องของการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนั้นที่ผ่านมาการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการกลุ่มนี้จะมีความยากลำบากมากในการเขียนโค้ดคำสั่งที่เป็นภาษาที่ยุ่งยากและซับซ้อนการใช้บอร์ดคิดไบซึ่งมีโปรแกรมควบคุมเป็นบล็อกคำสั่งการลากบล็อกคำสั่งมาทำให้เด็กบกพร่องในการได้ยินเห็นภาพและสามารถเขียนโค้ดคำสั่งได้ง่ายขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเด็กสามารถเรียนรู้การใช้งานคิดไบพื้นฐานจนไปถึงการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและเด็กก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวไปประกวดในเวทีต่างๆได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูพัชรินทร์โกวิทนิธิกุลคุณครูโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆและน้องเนธภาขวัญสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ดคิดไบต์โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้น้องเนธภาก็จะมีผลงานที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดคิดไบต์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะดิฉันเป็นตัวแทนนักเรียนพิการนะคะที่เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางการร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดคิดไบต์โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทำให้ดิฉันได้รับโอกาสในการเรียนรู้การเรียนโปรแกรมมิ่งได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติโดยใช้บอร์ดคิดไบต์ซึ่งดิฉันได้ทำโครงงานซึ่งได้ช่วยเหลือคนหูหนวกและคนพิการจนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน2โครงงานด้วยกันค่ะโครงงานที่1ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านสำหรับคนหูหนวกโครงงานที่2ก็จะเป็นนาฬิกาปลุกสำหรับคนหูหนวกค่ะเชิญรับชมการสาธิตได้เลยค่ะผลงานชิ้นแรกก็เป็นนาฬิกาปลุกสำหรับคนหูหนวกนะคะซึ่งฟังก์ชันแรกจะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาเคาะประตูเพราะเนื่องจากเราไม่ได้ยินเสียงเมื่อมีคนเคาะประตูก็จะไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาแต่ว่าถ้าเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยเมื่อรับฟังเสียงจากการเคาะประตูก็คนหูหนวกก็จะสามารถมองเห็นจากไฟกระพริบที่แจ้งเตือนค่ะส่วนฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนปลุกเมื่อเวลาที่กำหนดนะคะตอนนี้ดิฉันก็จะตั้งเวลาในหน่วยของชั่วโมงและหน่วยของนาทีเมื่อครบถึงเวลาตามที่กำหนดแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนซึ่งเป็นสัญญาณที่คนหูหนวกสามารถรับรู้ได้ก็คือเป็นสัญญาณเสียงแล้วก็เป็นสัญญาณแสงแล้วก็เป็นสัญญาณการสั่นค่ะเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะคะก็จะมีสัญญาณที่คนหูหนวกสามารถรับรู้ได้นะคะเมื่อนอนหลับก็คือเป็นไฟนะคะไฟกระพริบแล้วก็มีเรื่องของการสั่นซึ่งจะทำให้เราตื่นได้ตามเวลาที่กำหนดมากขึ้นค่ะก็ช่วยคนหูหนวกให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะหยุดก็คือเราตั้งเวลาไว้ที่100วินาทีนะคะแต่ถ้าเราจะหยุดเราก็สามารถมีการกดสวิตช์เพื่อหยุดการตั้งปลุกนี้ได้ค่ะสำหรับผลงานชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นเครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านสำหรับคนหูหนวกนะคะก็เนื่องจากว่าคนหูหนวกเนี่ยเมื่ออยู่ลำพังในบ้านคนเดียวเนี่ยถ้าไม่มีคนที่มีการได้ยินได้อยู่ด้วยเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยได้ยากลำบากหากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาก็จะเกิดการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะคะเราก็เลยได้ทำเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่มีเซ็นเซอร์การตรวจจับแก๊สรั่วภายในบ้านนะคะเมื่อมีแก๊สรั่วภายในบ้านก็จะมีเรื่องของสัญญาณที่แจ้งเตือนทางไฟกระพริบ
แล้วก็มีเรื่องของไลน์เพื่อแจ้งเตือนเจ้าของบ้านแล้วก็มีเสียงด้วยค่ะในส่วนของการทำงานชิ้นที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของเตือนเมื่อมีไฟไหม้เกิดขึ้นในบ้านค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยแสงนะคะมีไฟกระพริบแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยไลน์เพื่อแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อให้รับทราบว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นหรือว่าถ้าไม่อยู่บ้านก็จะมีไฟที่จะติดตั้งไว้อยู่นอกบ้านเพื่อให้คนอื่นๆมาช่วยเราได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแจ้งเตือนทางไลน์นะคะซึ่งจะแจ้งเตือนเจ้าของบ้านเมื่อไม่อยู่ในบ้านได้ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลงานที่พวกเราคนหูหนวกเนี่ยก็ได้มีความรู้สึกว่าประทับใจที่ได้ทำผลงานทั้ง2ชิ้นนี้ขึ้นมาจากการเรียนรู้ด้วยบอร์ดคิดไบค่ะแล้วก็ทำให้ช่วยให้ชีวิตของคนหูหนวกเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะThank you.